ทีมข่าวอาชญากรรมของไทย PBS นะคะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวระบุว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเลือดของผู้ก่อเหตุปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนผลการตรวจอย่างเป็นทางการส่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วทีนี้เนี่ยดิฉันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคือทีมข่าวก็พยายามจะถามว่าปริมาณนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุหรือเป็นขณะตรวจในเชิงวิชาการผลจากห้องปฏิบัติการจะเป็นตัวเลขในการณขณะตรวจนะคะในเวลาที่นำตัวเข้าไปตรวจแต่ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522กำหนดเอาไว้แบบนี้ค่ะหลังจากที่ได้ผลการตรวจเลือดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยการเป่าหรือปัสสาวะหรือจากเลือดเนี่ยซึ่งผลที่ได้เนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะเป็นคนไปคำนวณว่าแล้วณช่วงเวลาที่เกิดเหตุแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ก่อเหตุนั้นมีเท่าไหร่กันแน่นะคะดังนั้น20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่เป็นกระแสข่าวออกมาที่เราเช็คได้อยู่ในเวลานี้ก็น่าจะเป็นตัวเลขณขณะตรวจค่ะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่คงจะต้องติดตามกันก็คือการตอบโต้ของคนที่เขาเป็นผู้ก่อเหตุดูคลิปนี้ค่ะดิฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะหลังจากช็อตนี้นะคะคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาพยายามจะพูดว่าคนที่อยู่ในภาพเนี่ยคือคนที่ก่อเหตุเมาแล้วขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนทางด่วนแต่ชายที่นั่งอยู่แถวหลังซึ่งอยู่มุมบนของภาพเนี่ยเขาตอบโต้ว่าเขาไม่ได้เมาค่ะนี่เป็นเสียงเดียวที่ดูจะถูกเปิดเผยออกมาผ่านสื่อและทำให้สังคมได้รับรู้ว่ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะตำรวจก็ชี้แจงว่าเขาได้อ้างถึงอาการบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกทำให้ปฏิเสธการเป่าเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่ถ้าไปดูภาพที่สน.ทางด่วนหลังจากเกิดเหตุก็จะพบว่าเขาสามารถนั่งและใช้โทรศัพท์มือถือได้ก่อนที่จะมาขึ้นแท็กซี่คันนี้เดินออกมาจากที่เกิดเหตุที่อยู่บนทางด่วนได้นะคะก็เลยทำให้ในสังคมมีคำถามว่าทำไมยังเดินได้พูดจาได้แต่เป่าไม่ไหวเรื่องนี้ดิฉันสอบถามไปที่แพทย์บางท่านมีคำอธิบายค่ะว่าการเดินเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอาการบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกซึ่งจะเกิดขึ้นเวลาที่ช่องอกขยายดังนั้นอาจจะสรุปไม่ได้ว่าเดินไหวทำไมเป่าไม่ไหวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่สาเหตุของการจะมาปฏิเสธการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หลังจากเกิดความเสียหายขึ้นมานะคะในขณะเดียวกันมีรายงานที่อ้างว่าเป็นภาพหลักฐานจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นพยานบันทึกภาพในขณะที่ผู้ก่อเหตุเดินทางไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่โรงพยาบาลตำรวจมีข้อมูลพาดพิงว่าชายคนดังกล่าวอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยช่วงเวลาที่บันทึกภาพได้ห่างจากช่วงเวลาเกิดเหตุราว5ชั่วโมงค่ะเช้านี้เราติดต่อไปที่พันตำรวจโทวรนันท์ศรีล้ำนะคะโฆษกของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะจากสิ่งที่เผยแพร่ออกมาผ่านสื่อทาง DSI บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ทราบว่ามีข้อมูลในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะพอวางสายจากดิฉันแล้วขอเวลาไปตรวจสอบข้อมูลก่อนพอ DSI บอกว่าขอเวลาไปตรวจสอบก็เลยลองตรวจสอบไปที่ทางตำรวจบ้างค่ะเจ้าของสำนวนคดีพลตำรวจตรีสุวิชชาจินดาคำผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่ากำลังจะประชุมให้สัมภาษณ์ได้สั้นๆดิฉันตั้งคำถามไปว่าเรื่องของผลเลือด20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ยืนยันแล้วหรือยังจากแลบของโรงพยาบาลตำรวจทางตำรวจจราจรนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้บังคับการก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องปริมาณมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ว่ายืนยันที่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แม้ว่าจะมีรายงานออกมาว่าพนักงานสอบสวนในคดีได้รับรายงานฉบับอย่างเป็นทางการไปแล้วก็ตามค่ะส่วนบุคคลที่ถูกระบุว่าทำงานอยู่ที่ DSI แล้วก็พาผู้ก่อเหตุไปตรวจเลือดในคืนที่เกิดเหตุจริงไหมทางผู้บังคับการจร.บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะคะแต่ยืนยันว่า
ในคืนวันที่เกิดเหตุมีพนักงานสอบสวนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทางด่วนท้องที่เกิดเหตุตามประกบไปตรวจด้วยมีเอกสารยืนยันตามขั้นตอนที่ทางตำรวจทำว่าถูกต้องค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางจร.เขามีประชุมความคืบหน้าของคดีนะคะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาค่ะแต่การตรวจสอบไปยังกระทรวงยุติธรรมแหล่งข่าวเปิดเผยนะคะว่าคุณไตรฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดี DSI เนี่ยดูภาพแล้วค่ะปฏิเสธว่าภาพที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อเนี่ยไม่ใช่อธิบดี DSI ตามที่มีข้อมูลออกมานะคะยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนนำพาผู้ก่อเหตุที่ขับรถเบลลี่เนี่ยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยววันนี้เนี่ยคงจะมีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมจากทาง DSI ด้วยนะคะ